สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านพบกับผม Burning Board Game Channel ครับไม่เผาเราเผาวันนี้เราจะมาทำการบอร์ดเกม Overview เกมที่มีชื่อว่า Catscape ในวันนี้เนี่ยผมจะหยิบยกเอาอีกหนึ่งบอร์ดเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่มีความปาร์ตี้สนุกสนาน Family คือแบบเล่นได้กันทั้งทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในบอร์ดเกมที่ในงานบอร์ดคอน 12.195 ครั้งที่4ที่ผ่านมาเนี่ยเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเหล่าเกมเมอร์เนี่ยที่เขาได้ไปเล่นเกมในงานนั้นเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยโหแบบหน้าดำคร่ำเครียดเล่นเกมแบบ Heavy Euro คิดกันจนหัวร้อนหัวปั่นสุดๆนะครับแต่ว่าในช่วงของการวอร์มดาวหลังเลิกงานเนี่ยก็มีเพื่อนๆนะครับหยิบยกเอาเกมนี้เนี่ยออกมาเล่นกันในช่วงของเวลาที่มีอยู่จำกัดเนาะแล้วก็โต๊ะที่เล่นเกมนี้เนี่ยเฮฮามากนะครับเพื่อนๆก็ลองคิดดูดีๆนะครับเกมนี้มันเป็นเกมแนววาดรูปแล้วก็ลองนึกถึงภาพเหล่าเกมเมอร์ที่แบบเป็นผู้ชายล้วนอ่ะแล้วก็ต้องลองจินตนาการดูนะพวกผู้ชายเนี่ยความเป็นศิลปะความเป็นอาร์ตในใจของแต่ละคนเนี่ยมีต่ำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยเราต้องมาทำการแข่งขันกันวาดรูปเพื่อให้เพื่อนของเราเนี่ยทายให้ถูกเนาะใครวาดเสร็จได้ไวแล้วก็สามารถทำให้เพื่อนทายถูกได้เนี่ยก็จะได้คะแนนไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยมันจะอาศัยความรวดเร็วแล้วก็ต้องอาศัยฝีมือในการวาดรูปด้วยจะมาวาดสวยงามเนี่ยลีลาอะไรเนี่ยก็จะไม่ทันเพื่อนนั่นเองนะครับก็เกม Catscape นะครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ในการทำคลิปของผมในครั้งนี้ด้วยนั่นคือ WDG Well Design Game นั่นเองที่ทำการส่งเกมนี้มาให้ผมได้ทำการรีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเกมนี้ก็ลองไปหาเสิร์ชได้นะครับตามร้านค้าบอร์ดเกมชั้นนำทั่วไปมีขายเกมนี้แน่นอนแล้วก็เกมนี้เนี่ยได้รับการแปลไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ดคำศัพท์เองหรือแม้แต่กฎการเล่นเองเนี่ยทั้งหมดก็เป็นภาษาไทยเรียบร้อยเพื่อนๆก็สามารถเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยในครอบครัวเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ต้องบอกเลยว่าเล่นง่ายเก็บง่ายแล้วก็สอนง่ายเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของวิธีการเซตอัพเกมนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเกมนี้เนี่ยผมจะจำลองวิธีการเซตอัพแบบ4ผู้เล่นละกันโดยที่จำนวนผู้เล่นเนี่ยจะมีผลต่อการเซตอัพตัวโทเค็นตัวนี้แค่นั้นเองถ้าเกิดเราเล่นกันกี่คนเนี่ยก็ให้ลองไปดูในคู่มือเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าถ้าเกิดเล่นกัน3คนเราจะใช้โทเค็นที่เป็นหมายเลข1แล้วก็หมายเลข2เขาเล่นกัน4คนก็ต้องมีหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3แล้วก็ถ้าเกิดเล่นกัน5คนก็จะมีน้อยกว่าจำนวนผู้เล่นลบ1นั่นเองถ้าเกิดเล่นกัน5คนก็มีแค่4อันเพียงแต่ว่าโทเค็นที่เรามาวางไว้เนี่ยหมายเลข1แล้วก็หมายเลข2เนี่ยจะวางหงายไว้เสมอแล้วก็หมายเลขอื่นถ้าเกิดมีการนำมาใช้นะครับเราจะวางคว่ำไว้ทั้งหมดแค่นี้เองนะครับจากนั้นทำการแจกในส่วนของกระดานวาดภาพนะครับให้กับผู้เล่นแต่ละคนเนาะก็แจกกันให้เรียบร้อยพร้อมกับปากกาที่ใช้ทำการวาดภาพของเกมนี้ด้วยทำการเขียนชื่อลงไปในกระดานของเราให้เรียบร้อยเนาะอย่างสุดท้ายเราจะเอาในส่วนของการ์ดคำใบ้นะครับคำศัพท์ต่างๆเนี่ยมาทำการชัฟเฟิลวางไว้ตรงกลางซึ่งการ์ดคำใบ้1ใบเนี่ยจะมีคำศัพท์เนี่ยให้ทั้งหมด2คำเนาะก็จะมีทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างถ้าเกิดเราเล่นกันแบบง่ายนะครับให้เราทำการหยิบในส่วนของด้านที่มีสีเหลืองนะครับจับตั้งขึ้นไว้แบบนี้นะครับคำศัพท์ที่เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยจะเห็นทางด้านบนซึ่งจะเป็นคำศัพท์ที่เราจะสามารถวาดรูปได้ง่ายกว่าเนาะแต่ถ้าเกิดใครชอบความท้าทายแล้วก็ชอบความแอดวานซ์เนี่ยก็ให้พลิกไปอีกด้านนึงแล้วก็ทำการจับตั้งขึ้นก็จะเป็นอีกคำหนึ่งที่รู้สึกว่ามันจะมีความแอดวานซ์นิดนึงอาจจะเป็นรูปที่เราอาจจะไม่เคยวาดมาก่อนก็ได้นะครับก็ให้เราทำการเลือกเลยว่าจะเล่นกันแบบไหนอันนี้ผมจะเล่นแบบง่ายแล้วกันเราก็ทำการชัฟเฟิลแล้วก็วางไว้แบบนี้แค่นี้เองเท่านี้ก็จะเป็นวิธีการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกม Catscape เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการเล่นกันเลยถ้าเพื่อนๆเป็น1คนที่กำลังมองหาประสบการณ์ในการเล่นบอร์ดเกมที่สนุกสนานและเพลิดเพลินก็ไม่มีที่ไหนที่จะให้คุณได้มากกว่าร้านคัสเซิลแบ็กอย่างแน่นอนร้านบอร์ดเกมที่จะรวบรวมบอร์ดเกมต่างๆไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมปาร์ตี้เกมยูโรหรือแม้แต่เกมหายากรวมถึงเกมอเมริกันก็จะถูกมัดรวมกันไว้ที่นี่ที่เดียวที่นี่จะมีเหล่าน้อง GM ที่จะมาคอยดูแลอย่างดีเพราะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทุกๆคนจะเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนของพวกเราอย่ารอช้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราในที่ลาร์ดคาสเซิลแบ็กนั่นเองในส่วนของวิธีการเล่นเกมนี้ก็ง่ายมากๆครับในแต่ละรอบเราต้องหาก่อนนะครับว่าใครจะเป็น active player ก็คือคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนทายจากสิ่งที่เพื่อนๆเนี่ยต้องทำการวาดเนาะสมมติว่าผมเป็น active player ละกันนะครับผมก็ต้องมาทำการทายว่าเพื่อนทั้ง3คนของผมเนี่ยจะสามารถวาดรูปแล้วให้ผมเนี่ยเข้าใจได้หรือไม่นะครับวิธีการเล่นก็ง่ายมากครับคนที่เป็น active player เนี่ยก็ให้ทำการหยิบการ์ดคำศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วก็เราเล่นแบบง่ายเนาะเราก็จะจับในส่วนของตัวสีเหลืองตั้งขึ้นมาแบบนี้เพื่อนๆทั้ง3คนเนี่ยเขาก็จะเห็นแล้วนะครับว่ารูปที่เขาต้องวาดเนี่ยคือรูปอะไรนะครับอย่างเช่นการ์ดนี้บอกว่าจะต้องวาดรูปเทนนิสนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะต้องวาดไม้เทนนิสหรือรูปเทนนิสก็ได้นะครับแต่เวลาตอบเนี่ยเราก็ต้องตอบให้มันตรงกับคำศัพท์ที่เราได้นะอันนี้ง่ายปะเนี่ยโหคำศัพท์เทนนิสก็ถือ
ว่ายากพอสมควรนะเพราะว่าคำว่าเทนนิสเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราต้องวาดแบบไหนเพราะส่วนใหญ่อะเราก็ต้องวาดไม้เทนนิสนักกีฬาเทนนิสแล้วก็ลูกเทนนิสอันนี้มันจะเป็นรู้สึกว่าจะอาจจะกำกวมนิดนึงนะครับ ก็แล้วแต่นะครับก็เนี่ยแหละความตลกปกฮาเนี่ยมันอยู่ที่การตีความของคำศัพท์แล้วก็การทายระหว่างเพื่อนนี่แหละหลังจากที่เราเปิดคำศัพท์ให้เพื่อนๆแต่ละคนเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับเราก็จะนับ1 2 3แล้วก็ให้เพื่อนๆทั้ง3คนเนี่ยทำการวาดกันเลยนะครับหลังจากที่ทุกคนทำการวาดกันเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดมีคนไหนเนี่ยที่สามารถวาดเสร็จก่อนคนแรกนะครับก็ให้เลือกทำการหยิบในส่วนของโทเค็นที่เป็นหมายเลขที่หงายอยู่ตรงนี้ก็คือหมายเลข1แล้วก็หมายเลข2จะหยิบหมายเลข1หรือหมายเลข2ก่อนก็ได้นะครับหมายเลขนี้จะเป็นตัวบอกว่าคนที่ทายเนี่ยจะได้ดูรูปภาพของเราเป็นลำดับที่เท่าไหร่ในการทายนั่นเองถ้าเกิดเราหยิบหมายเลข1ไปอย่างเช่นผู้เล่นคนนี้หยิบหมายเลข1ไปแต่ตอนช่วงที่ Active Player ต้องทำการทายเนี่ยเขาจะทายจากผู้เล่นคนนี้ก่อนนั่นเองถ้าเกิดเราคิดว่าเราวาดมาเสร็จเร็วเนี่ยแล้วก็เราวาดมาได้ดีเพื่อนสามารถทายได้แน่นอนก็หยิบหมายเลข1ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดเราวาดเร็วแต่ไม่รู้ว่าจะทายถูกหรือเปล่าก็อาจจะหยิบหมายเลข2ไปก่อนก็ได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้เล่นอีกคนนึงนะครับทำการหยิบโทเค็นที่หงายอยู่อีก1นัมเบอร์ไม่ว่าจะเป็นหมายเลข1หรือหมายเลข2ที่เหลืออยู่นะครับหยิบไปเมื่อไหร่ปุ๊บทุกคนจะต้องทำการหยุดวาดทันทีแล้วก็ให้มาทำการหยิบในส่วนของโทเค็นที่คว่ำอยู่ที่เหลืออยู่นะครับต้องไปเดาเองว่าไอ้ที่คว่ำอยู่เนี่ยมันเป็นเลขอะไรนะครับแต่อันนี้เราเล่นกัน4คนแน่นอนที่คว่ำอยู่เนี่ยมันก็คือหมายเลข3แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเล่นกันที่จำนวนผู้เล่นหลายคนเนี่ยตรงนี้ก็จะหามากนะครับเราไม่รู้เลยว่าหลังจากตำแหน่งหมายเลข2ไปแล้วเนี่ยเราจะได้ตำแหน่งหมายเลขอะไรอันนี้เราเล่นกัน4คนเพราะฉะนั้นคนนี้แน่นอนเขาจะได้หมายเลข3ไปนั่นเองหลังจากที่ทุกคนทำการหยิบตัวโทเค็นไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนนะถ้าเกิดมีคนหยิบโทเค็นหงายอยู่อันที่2ไปเมื่อไหร่นะครับทุกคนจะต้องหยุดวาดทันทีนะครับวาดได้แค่ไหนก็แค่นั้นเลยนะครับแล้วก็คว่ำรูปภาพไว้จากนั้นเราก็จะมาไล่ทายกันนะครับโดยคนที่เป็น Active Player จะต้องทำการดูภาพจากคนที่มีโทเค็นหมายเลข1ก่อนให้เราทำการเปิดกระดานที่เพื่อนหมายเลข1เนี่ยทำการวาดมาแล้วก็ดูนะครับว่าเขาวาดรูปอะไรมาอันนี้ผมนั่งอยู่คนเดียวนะก็ไม่มีใครวาดก็ลองจินตนาการตามผมไปละกันสมมติว่าเขาวาดรูปมาเรียบร้อยปุ๊บจากนั้นผมก็ต้องทำการทายทีนี้ถ้าผมทายถูกนะครับในกรณีที่เราเล่นกัน4คนนะ4คนขึ้นไปนะครับถ้าทายถูกตั้งแต่คนแรกเลยเนี่ยคนที่เป็น Active Player กับคนที่เป็นเจ้าของภาพเนี่ยจะได้กันคนละ3แต้มเวลาได้แต้มนะครับเราก็จะทำการระบายตัวรูปดาวตัวเนี้ยได้3แต้มเราก็ระบายไปทั้งหมด3ดวงแบบนี้แค่นี้เสร็จเรียบร้อยคนที่สามารถวาดรูปมาให้ผมทายถูกคนแรกได้เขาก็จะระบายแต้มไปเช่นเดียวกันครับ3แต้มแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเกิดคนแรกทายผิดปุ๊บเนี่ยคนแรกก็ไม่ได้แต้มแล้วผมก็จะดูรูปภาพของคนที่2คนถัดไปนั่นเองสมมุติว่าเปิดมาคนที่2เนี่ยผมสามารถทายถูกจาก3แต้มตะกี้นี้ผมก็จะเหลือเพียงแค่2แต้มเท่านั้นเองคนที่วาดรูปกับคนที่ทายก็จะได้กันคนละ2แต้มแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าผมยังทายไม่ถูกสำหรับคนที่วาดรูปที่2เนี่ยผมก็จะไปดูคนที่3ต่อนะครับถ้าเกิดผมทายคนที่3ถูกเนี่ยผมกับคนที่3เนี่ยก็จะได้กันคนละ1แต้มแต่ถ้าเกิดผมทายผิดทั้งหมดเลยนะครับดู3คนก็ไม่เข้าใจนะครับว่าวาดรูปอะไรก็จะถือว่าไม่มีใครได้คะแนนแล้วเราก็จะส่งActive Turn ให้กับผู้เล่นคนทางซ้ายนะครับต่อไปคนทางซ้ายของผมเนี่ยก็จะกลายเป็นคนถือการ์ดแล้วก็โชว์คำศัพท์ให้กับผมแล้วก็เพื่อนอีก2คนเป็นคนวาดรูปนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะเล่นแบบนี้กันไปเรื่อยๆจนกว่าผู้เล่นแต่ละคนจะได้เป็น Active Turn ทั้งหมด3รอบเราก็จะมาดูกันว่าใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้ชนะในเกมนี้เองทีนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกเกี่ยวกับวิธีการนับแต้มสำหรับการเล่น3คนละกันถ้าเกิดเล่น3คนก็จะมีอยู่3ผู้เล่นคนนี้เนาะถ้าเกิดผมทายถูกคนแรกเลยเนี่ยผมจะได้3แต้มถ้าเกิดทายไม่ถูกแล้วไปทายถูกผู้เล่นคนที่2เนี่ยผมจะได้เพียงแค่1แต้มเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเราก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผู้เล่นทุกคนจะได้เป็น Active Turn กันคนละ3รอบก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็น Active Turnครบ3รอบแล้วก็คือการ์ดที่เราทำการการ์ดที่เราทำการใช้เล่นในรอบของเราเนี่ยเราจะมาวางไว้ข้างหน้าเราแบบนี้เพื่อเป็นตัวแทร็กว่าเฮ้ยเราเป็นแอคทีฟเทิร์นไปแล้วทั้งหมดกี่รอบถ้าเกิดมีการ์ด3ใบวางอยู่ข้างหน้าผู้เล่นแต่ละคนครบเมื่อไหร่เราก็ทำการดูเลยว่าใครที่มีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะในเกมนี้เองนี่คือทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับเกม Cascade นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆสอนง่ายแค่นี้เองนะครับแล้วก็คำศัพท์ในเกมนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นภาษาไทยเรียบร้อยเนาะก็อย่างที่บอกไปนะเล่นกับเด็กกับอะไรเนี่ยก็สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็การ์ด1ใบเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2คำศัพท์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเกมนี้จะมีการ์ดให้เราทั้งหมด100ใบก็จะมีด้วยกันทั้งหมด200คำศัพท์เลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากสำหรับใครที่เล่นแล้วโอ้โหแบบเล่นกันเยอะมากนะครับจนแบบคำศัพท์เนี่ยจำได้หมดแล้วนะครับก็ลองไปเล่นกับหลายๆวงดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของศาสตร์การวาดรูปของแต่ละคนเนี่ยผมว่าบอกเลยว่าไม่เหมือนกันนะครับคำศัพท์เดียวกันแต่ว่าวิธีการเปิดลายเส้นการวาดแต่ละสเต็ปเนี่ยน่าจะไม่เหมือนรวมถึงตัวเราเองถึงแม้ว่าเราจะเล่นบ่อยแต่ว่าเราเจอคำศัพท์ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้วาดบ่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นการเริ่มวาดแต่ละอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่าเพื่อนของเราแต่ละคนเนี่ยมันจะวาดกันเร็วแค่ไหนนะครับเรามัวแต่กำลังแบบ
จับแพทเทิร์นการวาดเพื่อนมาหยิบโทเค็นหมดเรียบร้อยปุ๊บนี่คือแบบหยุดวาดกันเลยนะเพราะฉะนั้นเกมนี้มันจะหามาเพราะว่าไอ้คนที่รีบวาดเสร็จไวๆเนี่ยมันอาจจะคิดว่าเพื่อนเนี่ยน่าจะทายถูกแต่จริงแล้วสิ่งที่มันวาดเนี่ยไม่มีใครเข้าใจเลยว่ามันวาดรูปอะไรมานะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมปาร์ตี้แล้วก็เกมแฟมิลี่ที่เล่นกันได้ง่ายแล้วก็สนุกมากเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมปาร์ตี้ที่ผมบอกเลยว่าควรมีติดบ้านเป็นอย่างมากนะเพราะว่าเป็นเกมที่เรียกเสียงเฮฮาแล้วก็ความสนุกสนานในครอบครัวกันแล้วรวมถึงกลุ่มเพื่อนเองแล้วแต่ไม่ว่าจะเล่นกับใครนะผมบอกเลยว่าฮามากมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปรูปแต่ละอย่างนะครับโอ้โหแบบคือถ้าเกิดเราได้เห็นสกิลเพื่อนเราวาดรูปเนี่ยเราจะค่อนข้างฮาบอกว่าเฮ้ยมันวาดมันเป็นรูปแบบนี้ได้ยังไงวะอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะสั่งเกม Cascade นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ราคาไม่แพงเลยนะครับในส่วนของตัวปากกานะครับถ้าเกิดใครใช้จนปากกาหมดแล้วอันนี้ผมแนะนำนะให้ไปหาซื้อตามร้านเครื่องเขียนนะแล้วก็ดูดีๆด้วยปากกาเนี่ยควรจะต้องมีคำว่า non permanent นะก็คือเป็นปากกาที่เขียนแล้วมันสามารถลบได้นั่นเองอย่าไปซื้อ permanent มาใช้เด็ดขาดนะครับวาดปุ๊บนี่ลบไม่ออกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พยายามดูหัวปากกาที่ไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีปากกายี่ห้อที่แบบกลิ่นไม่แรงด้วยนะครับไอตัวปากกาที่แถมมาในกล่องเนี่ยถ้าเกิดใครที่แบบไม่ชอบกลิ่นเนี่ยหลายๆคนน่าจะไม่ชอบจริงๆผมเนี่ยก็ไม่ชอบนะเพราะว่ากลิ่นของปากกาที่แถมมาเนี่ยคุณภาพเขาอาจจะไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับมันก็อาจกลิ่นแรงนึงแต่ว่ามันจะมีตัวลบนะเพราะฉะนั้นก็เก็บไอตัวก้านลบไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดเราเล่นกันจนหมึกปากกาหมดเนี่ยก็ไปหาซื้อมาเพิ่มได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมต้องขอขอบคุณเวลเกมดีไซน์ด้วยนะครับสำหรับการสปอนเซอร์ในการทำรีวิวของผมในครั้งนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับไปหาซื้อกันมาเล่นได้นะครับตามร้านค้าบอร์ดเกมชั้นนำทั่วไปเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Burning Board Game ของผมด้วยแล้วกันในคลิปหน้าผมจะมารีวิวบอร์ดเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย